สวัสดีครับร้าน DP ประดับยนต์นะครับวันนี้ทางร้าน DP ประดับยนต์นะครับจะมาขอแนะนำนะครับวิธีการใส่น้ำหอมนะครับแล้วก็การถอดประกอบชุดใบพัด LED น้ำหอมนะครับอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์สวยเก๋ไก๋รุ่นใหม่นะครับก็สินค้าดีมีคุณภาพจากร้าน DP ประดับยนต์นะครับอันนี้คือตัวใบพัดพัดลมนะครับที่ใส่เข้าไปกับช่องแอร์ของรถยนต์นะครับซึ่งในขณะที่ใส่ที่ช่องแอร์เขาจะมีอย่างแรกเลยคือเขาจะสามารถหมุนตัวใบพัดเองได้จากแรงลมของตัวแอร์นะครับอันนี้สมมุติว่าเป่านะครับเขาจะหมุนได้ลื่นๆนะครับส่วนวิธีการใส่น้ำหอมนะครับวิธีการใส่น้ำหอมก็ไม่ยากเลยนะครับขั้นแรกเราหมุนนะครับเราหมุนคลายในส่วนของตัวฝาออกก่อนนะครับหมุนนะครับจับ2ด้านอย่างนี้นะครับหมุนนะฮะหมุนก็เมื่อหมุนแล้วก็จะหลุดออกมาอย่างนี้นะครับแยกชิ้นออกมาอย่างนี้นะครับส่วนพอถอดออกมาเนี่ยก็จะเจอว่านี่คือฝาบนของตัวพัดลมนะครับตัวที่สีขาวๆนี่ก็คือชุด LED นะครับชุด LED พร้อมกันกับตัวแบตเตอรี่อยู่ในตัวเนี่ยนะครับเขาก็จะมีสเต็ปการติดไฟตามนี้นะครับนะครับอันนี้ก็คือตัว LED นะครับต่อมาก็คือตัวช่องสำหรับวางชุดน้ำหอมนะครับซึ่งน้ำหอมของเราเนี่ยจะมาเป็นแพ็กเกจอย่างนี้นะครับแถมมาในกล่องทุกกล่องนะครับก็จะมีอยู่หลักๆตอนนี้มี2กลิ่นนะครับกลิ่นโคโลนนะครับแล้วก็กลิ่นเลมอนนะครับก็เราแกะนะครับมองดีๆก็อย่าคิดว่าเป็นถุงยางอนามัยนะครับก็เราก็ฉีกซองออกมานะครับก็จะมีตัวฟองน้ำที่บรรจุตัวน้ำหอมอยู่ภายในนะก็จะเป็นเปียกๆนะครับเสร็จแล้วเราก็วางตัวนี้ลงไปนะฮะวางลงไปปุ๊บกดให้เข้าร่องของมันนะครับกดให้เข้าร่องนี่ครับพอกดเข้าที่แล้วนะครับต่อมาเราก็ใส่ตัวชุด LED นะครับใส่ชุด LED ก็กดลงไปเนี่ยนะฮะกดพอเข้าที่ปุ๊บเขาก็จะอยู่บนเบ้าอย่างนี้เลยนะครับเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วเราก็ทำการนะครับทำการประกอบฝานะครับประกอบฝาเสร็จแล้วเราก็ทำการหมุนเพื่อประกอบฝาเข้าไปคืนนะครับหมุนก็เกลียวก็จะเป็นเกลียวอลูมิเนียมนะครับชุบอโนไดซ์มานะครับก็เวลาหมุนเข้านะครับค่อยๆหมุนใช้ประสาทสัมผัสนะครับแล้วก็จะหมุนเกลียวเข้าไปเพราะถ้าคมคืนมากนะครับเขาก็จะเกลียวเขาก็จะถูกกดทับนะครับเสร็จแล้วนี่เราก็ปลดจุกนี้ออกนะครับปลดจุกนี้ออกตอนนี้ก็สามารถกดปุ่มนี้ได้แล้วนะครับนี่ก็คือขั้นตอนนะครับการใส่น้ำหอมนะครับแล้วก็ในส่วนของน้ำหอมเองจะเป็นฟองน้ำแข็งนะครับเป็นแบบซึมซับน้ำหอมนะครับก็ลูกค้าสามารถซื้อน้ำหอมอย่างเช่นเกรดนะครับจากเซเว่นเนี่ยมาแล้วก็แกะเทน้ำหอมใส่เข้าไปได้นะครับน้ำหอมชุดเดิมเนี่ยก็จะมีกลิ่นออกมาอ่อนๆบางๆนะครับประมาณ20วันนะครับ15ถึง20วันถึงจะหมดกลิ่นนะครับเมื่อหมดแล้วก็เทน้ำหอมตัวใหม่เข้าไปได้เลยนะครับอันนี้ก็เสร็จสิ้นนะครับวิธีการประกอบนะครับถอดใส่นะครับน้ำหอมนะครับก็ตัวนี้ก็จะมีคลิปล็อกที่อยู่ด้านหลังนะครับก็จะเป็นคลิปล็อกพลาสติกมีความตึงเป็นสปริงในตัวนะครับเราสามารถเสียบเข้าไปที่ช่องแผงแอร์นะครับได้โดยตรงนะครับแล้วก็ตัวใบพัดเองก็จะหมุนแบบลื่นมากนะครับเนี่ยนะครับเป็นอย่างนี้นะฮะสวยงามนะครับปรับสเต็ปได้นะครับปรับสเต็ปได้เนี่ยครับเป็นไงนะฮะก็ชิ้นนี้นะครับชิ้นนี้ราคาเท่าไหร่พร้อมแผ่นน้ำหอมนะครับ290บาทส่งฟรี290บาทส่งฟรีครับถ้าลูกค้าต้องการไม่มั่นใจเอ๊ะโอนเงินมาแล้วไม่ได้ของหรือเปล่าใจตุ้มๆต่อมๆ ก็ทางเรามีเก็บเงินปลายทางครับเก็บเงินปลายทางเคอรี่350บาท350บาทจ่ายกับเคอรี่นะครับเพียงแค่แจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้จริงนะครับทางทีมงานจะจัดส่งให้ท่านถึงบ้านนะครับสาวเคอรี่จะโทรหาท่านเองนะครับโทรจนกว่าท่านจะรับถึงจะไปส่งของขอบพระคุณครับ